วันนี้ผมอยากจะมาเทศนาเรื่องเพนทาคอสเทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวนะครับว่าเรื่องนี้มีผลต่อชนชาติอิสราเอลในยุคพระคัมภีเดิมนะครับและเกี่ยวข้องอะไรกับเราผมไม่ต้องการให้คำเทศนาในวันนี้เป็นการฟังประวัติศาสตร์นะครับเป็นการฟังเพื่อความรู้พระคัมพีอย่างเดียวแต่ผมต้องการให้ท่านฟังแล้ว นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของเราว่าสิ่งที่อยู่ในเนื้อหามีนัยยะเกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างนะครับเฉลยธรรมะจติบทที่16ข้อ9ถึง11จะอ่านสลับกับผมนะครับท่านจงนับให้ครบ7สัปดาห์จงตั้งต้นนับ7สัปดาห์เริ่มด้วยวันแรกที่ท่านใช้เกี่ยวเกี่ยวข้าว ท่านจงถือเทศกาลสัปดาห์ถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านตามขนาดของถวายตามใจสมัครจากมือของท่านซึ่งท่านจะถวายตามที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงอวยพรแก่ท่านท่านจงยินดีเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งตัวท่านและบุตรชายหญิงของท่านทั้งทาสทาสีของท่านคนเลวีซึ่งอยู่ในเมืองของท่านคนต่างด้าวเด็กกำพร้าและแม่ไม้ซึ่งอยู่ท่ามกลางท่านณสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่าน ทรงเลือกไว้ให้พระนามของปรุงประทับที่นั่นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่พระคำของปรุงจะหายไปสักขีดหนึ่งก็หาไม่ได้ขอพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ ทรงโปรดสถิตยอยู่ท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ขอพระรงองค์ทรงโปรดได้สัมผัสจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงจิตใจจิตวิญญาณของเราขอพระเจ้าเมตตาให้ชีกของเรานั้นดําเนินไปเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันเวลาขอพระชจะของพระองค์นาพาชีตของเราเราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราทิฏฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงวันเพนตทคอสนะครับเรามักจะนึกถึงเทศกาลที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ สเสด็จลงมาสวมทับเหล่าสาวกและวันนั้นเป็นวันเพนตคอสแรกหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขื้นระชนหรือหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้สเสด็จขึ้นสวรรค์ไปและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูใหญ่อย่างอัศจรรย์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สเสด็จมาสวมทับเหล่าสาวกที่ห้องชั้นบนพระคัมภีร์ได้บันทึกว่ามีเสียงจากฟ้า เหมือนพายุกล้าสั่นก้องไปทั่วตึกที่เขานั่งอยู่เปลวไฟเหมือนลิ้นกระจายอยู่ทั่วไปเขาเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จึงได้เริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญ,ญาณทรงโปรดให้พูดนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้พี่น้องครับการเทลงมาของพระวิญ,ญญาณในครั้งนั้นเป็นเสมือนผลแรกของการเก็บเกี่ยวจิตวิญ,ญญาณของผู้คนเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเปตโตรได้ลุกขึ้นเทศนาเป็นครั้งแรก และได้นําคน3,000คนกลับใจวันนั้นจะถือได้ว่าเป็นวันเกิดของคริดจักรก็ว่าได้ถือว่าเป็นการฟื้นฟูใหญ่จริงๆเพนทากอสยังมีความหมายนอกเหนือจากการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราจะย้อนกลับไปดูความหมายดั้งเดิมตั้งแต่ยุคสมัยของโมเสสนะครับนั่นคือเทศกาลของการเก็บเกี่ยวของชนชาติอิสราเอลที่กระทํากันมาชาาน,านและเมื่อถึงวันแห่งการเก็บเกี่ยวเขาก็มีความสุข อย่างที่เราได้เห็นการแสดงเมื่อเช้านี้ไปแล้วนะครับเพนทาคอสเป็นเทศกาลประจําปีเป็นหนึ่งในเทศกาลสําคัญของคนยูอันได้แก่เทศกาลปัสกาเทศกาลอยู่เพิงและเทศกาลเพนทาคอสเพนทาคอสมีชื่อเรียกอีกสชื่อว่า1เทศกาลสัปดาห์ที่เรียกว่าเทศกาลสัปดาห์เพราะว่าเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นหลังจากเทศกาลปัสกา7สัปดาห์หรือ50วัน ดังนั้นเพนทาคอสเราต้องรู้ว่ามีความหมายก็คือ50นะครับสองนะครับเทศกาลฉลองการเก็บเกี่ยวความยินดีก็เกิดขึ้นหลังจากการเก็บเกี่ยวได้สิ้นสุดลงเขาเก็บเกี่ยวตั้งแต่เทศกาลปัสกาและมาสิ้นสุดลงที่เทศกาลเพนทาคอสนั่นเองนะครับดังนั้นการเหน็ดเหนื่อยจากการพาะปลูกเมื่อมาถึงวันแห่งการเก็บเกี่ยวทุกคนก็จึงมีความสุขอพยพบบทที่23ข้อ16 และจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลแรกที่เกิดจากแรงงานของเจ้าซึ่งเจ้าได้หวานลงบนในนาเจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บพืชผลปลายปีเมื่อเจ้าเก็บพืชผลจากทุ่งนาอันเป็นผลงานของเจ้าพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าเมื่อเกษตรกร,กรได้ทําการพาะปลูกตลอดทั้งปีเมื่อถึงเวลาการเก็บเกี่ยวเขาก็คงจะหายเหนื่อย เขาก็ต้องการที่จะเฉลิมฉลองเขาต้องการรู้สึกแสดงออกถึงความยินดีที่พระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้เขาได้เก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์ดังนั้นเทศกาลนี้จึงเป็นเทศกาลเรียกว่าเป็นการฉลองใหญ่ของคนยิวนั่นเองชื่อที่สามนะครับคือเทศกาลผลแรกที่เรียกว่าผลแรกก็เพราะว่าจะมีการทำขนมปังก้อนแรกจากธัญ,ญพืชที่เก็บเกี่ยวได้ถาวายแด่พระเจ้าที่แท่นบูชา นี่คือท่าทีของการเห็นคุณค่าของพระเจ้าเขาจึงได้ทําสิ่งนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์พี่น้องครับเทศกาลเพนตะคอสมีนัยสําคัญอย่างไรต่อคนอิสราเอลนี่คือสิ่งที่เราจะศึกษาต่อไปแต่อย่าลืมที่จะศึกษาว่าเทศกาลเพนตะคอสมีนัยสําคัญต่อเราที่นี่อย่างไรหัวข้อคําเทศนาในวันนี้ก็คือเทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยว เพนทาคอสเทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวสามมุมมองของเทศกาลเพนทาคอสที่เราจะศึกษากันนะครับประการที่หนึ่งเป็นเทศกาลแห่งการถวายด้วยใจสมัครในเทศกาลเพนทาคอสคนอิสราเอลจะเตรียมพืชผลที่เขาเก็บเกี่ยวมาได้มาถวายพระเจ้านี่เป็นเทศกาลที่สะท้อนการมอบถวายจริงๆเพราะพวกเขาถวายด้วยใจสมัครถวายด้วยความสุข ถวายด้วยใจยินดีแท้จริงแล้วการถวายของมนุษย์ไม่ได้มีส่วนเติมเต็มให้กับพระเจ้าแต่ประการใดพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ขัดแคลนพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ต้องการให้มนุษย์เข้าไปทําให้พระองค์มีความสมบูรณ์เพราะพระองค์มีความสมบูรณ์ด้วยพระองค์เองอยู่แล้วแต่การที่พระองค์ให้เราไปทําสิ่งนี้เพื่อผู้ถวายก็จะได้รับพระพร และแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดสรรสิ่งต่างๆให้กับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์จัดสรรสิ่งเหล่านี้จัดสรรกับทรัพยากรเหล่านี้เพื่อมีโอกาสที่จะถวายคืนแด่พระองค์นั่นเองหรือเราจะเรียกได้ว่าเราถวายของพระองค์ให้กับพระองค์เพราะพระองค์ต้องการให้มนุษย์มีความสัมพันธ์กับพระองค์เพื่อพระองค์จะเทพรลงมาได้อย่างมากมายวันนี้เราต้องเข้าใจว่าการถวายไม่ควรที่จะเป็น ภาระในชีวิตของเราแต่ควรจะเป็นสิ่งที่เรามองว่าเรากําลังจะได้รับพรเอเมน Amen, ไหมครับนี่คือสิ่งที่คนยิวเขาก็ทํากันมาอย่างต่อเนื่องผมอยากให้เราทุกคนตระหนักในข้อนี้และผมก็เชื่อว่าเราทุกคนคงมีพระพรมากมายในชีวิตของเราที่เมื่อเราได้เริ่มต้นถวายเราก็รู้สึกยินดีเมื่อเราถวายเราก็เห็นพรเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากขึ้นนะครับ ในพระธรรมเลวีนิติยีิข้อ15ถึง22พระธรรมเลวีนิติบทที่23ข้อ1 5ถึง22ได้พูดถึงการมอบถวายใน3ในัยยะสำหรับเทศกาลเพนตาคอสมีดังนี้นะครับ 1. การมอบถวายด้วยสิ่งของผมจะอ่านเฉพาะในข้อ17นะครับจงนำขนมปังสองก้อนทำด้วยแป้ง2กิโลกรัมจากที่อาศัยของพวกเจ้ามาทำพิธีบกถวาย ให้ทำด้วยแป้งอย่างดีใส่เชื้อปิ้งเป็นผลรุ่นแรกถวายแด่พระยาเวในข้อ17ถึง20นะครับได้พูดถึงการถวายเครื่องบูชาอยู่หลายประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งนะครับถวายธัญ,ญบูชานี่คือการถวายฟ้อนข้าวใหม่ถวายสิ่งใหม่ซึ่งเล็งถึงการเห็นคุณค่าพระเจ้าการถวายด้วยเห็นว่าสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่พึงกระทำต่อพระเจ้าที่มีพระคุณต่อผู้ที่ถวายเขาทำด้วยท่าทีที่เห็นคุณค่าด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าถวายเครื่องเผาบูชานี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําการถวายด้วยขนมปังลูกแกะปัาใสจากตำหนิอายุหนึ่งขวบเจดตัววัวหนุ่มหนึ่งตัวแกะผู้สองตัว นี่คือการเล็งถึงการถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าพอพรไทยถวายเครื่องบูชาไถยบาปนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับถวายเครื่องบูชาไถยบาปนี่คือการถวายแพะผู้หนึ่งตัวเล็งถึงการชำระความผิดบาปที่มนุษย์ได้ทำลงไปและต้องการให้พระเจ้ายกโทษให้กับความบาปนั้นถวายสารติบูชา คือการถวายด้วยลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบสองตัวพี่น้องครับนี่คือการเล็งถึงการสมัคคีีรรมกับพระเจ้านี่คือการแสดงออกถึงการที่เราต้องการที่จะติดสนิทก,กับพระเจ้าต้องการที่จะฟังเสียงของพระเจ้าต้องการที่จะใกล้ชิดพระเจ้านี่คือการถวายในรูปแบบเดิมเดิม และนอกจากนี้ยังมีการถวายอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าการถวายผลแรกซึ่งบันทึกไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่26สข้อ2งท่านจงเอาผลแรกของแผ่นดินทั้งหมดที่ท่านเก็บเกี่ยวมาจากแผ่นดินของท่านซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านจงนำผลนั้นใส่กระจาดนำไปยังที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านรทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นพี่น้องครับทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถวายด้วยรูปแบบใดก็ตามเป็นการถวายด้วยท่าทีของการยำเกรงพระเจ้าผู้สูงสุดเป็นความรู้สึกปรารถนามาจากข้างในเป็นท่าทีที่ปรารถนาจะนมัสการพระเจ้ามอบสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากได้รับพระพรจากพระเจ้าในการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วดังนั้นการมอบถวายทรัพย์สินของนี้นอกจากจะเป็นท่าทีที่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นท่าทีที่แสดงจิตใจแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าและทุกครั้งที่นำสิ่งของไปถวายก็ยังสามารถเป็นพรให้กับปุรหิตซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในพระวิหารอีกด้วยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้เราก็พอจะเห็นได้เหมือนกันในคริสจักรต่างจังหวัดทางภาคเหนือนะครับ สมาชิกที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรหลังจากที่เขาได้เก็บพืชผลได้เขาก็นําเอาสิ่งที่เขาเก็บได้เพราะปลูกมาถวายพระเจ้ามาที่คิสจักรมากองรวมกันอยู่ก็คงจะค,คล้ายๆกับที่เราทำกันเมื่อกี้นะครับอามาวางใครปลูกอะไรใครมีอะไรก็เอามาวางวางกันเพื่อให้สมาชิกในคิสจักรได้รับประทานกันและในคิสจักรในชวนบทเหล่านั้น เขาก็ได้นําสิ่งเหล่านี้ไปขายเพื่อน,นําเงินมาสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในคริสตจักรนี่คือสิ่งที่ถูกไปยุคแล้วในยุคสมัยของเราและว,วันนี้แหละครับเรื่องราวเหล่านี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับเราเป็นการส่วนตัวบ้างวันนี้เราจะทําอะไรครับท่านคิดว่าท่านจะมอบถวายสิ่งใดให้กับพระเจ้าบ้าง 2. มอบถวายชีวิตที่บริสุทธิ์นอกจากจะมอบถวายเป็นสิ่งของแล้ว 2.2พูดถึงการมอบถวายชีวิตที่บริสุทธิ์และเวลาเพื่อการพักสงบพี่น้องครับนอกเหนือจากการถวายสิ่งของคนยิวจะรักษาชีวิตของพวกเขาให้บริสุทธิ์และเข้าสู่การพักสงบในพระเจ้าเพราะหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยเฝ้าผลิตผลมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถดำเนินชีวิตต่ตอไปได้หากปราศจากการเข้าไปหาพระเจ้าและรับกำลังจากพระเจ้า ในวินิติบทที่23ข้อ21และในวันเดียวกันนั้นเจ้าจงประกาศให้มีการประชุมบริสุทธิ์ห้ามทำงานประจำใดๆนี่เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตามที่พักอาศัยของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธ์ของเจ้าพระธรรมตอนนี้กำลังจะเชี่ให้เราเห็นว่าพระเจ้าต้องการชีวิตที่บริสุทธิ์แน่นอนครับพระเจ้ารู้ว่าเราต้องดาเนินชีวิตเราต้องทางานเราต้องหากิน ในพื้นแผ่นดินโลกนี้แต่ก็ยังเป็นคำสั่งว่าจะต้องมีเวลาหนึ่งที่เราต้องหยุดพักและเข้าหาพระเจ้าและนี่เป็นคำสั่งเดพประคมพีใช้คำว่าจงทำอย่างนี้ตลอดชั่วชาติพันของเจ้าถ้าจะพูดได้เป็นภาษาของเราง่ายๆก็คือจงทำอย่างนี้ไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานจงรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อถึงเวลาหยุดก็ต้องหยุดเพราะนี่เป็นคำสั่งของพระเจ้า เราไม่สามารถดําเนินชีวิตของเราด้วยความตรากตรำได้ตลอดทั้งชีวิตของเราได้จะต้องมีเวลาที่เราจะเข้าหาพระเจ้าสิ่งสูงสุดที่มนุษย์พึงปรารถนาก็คือชีวิตที่ชอบธรรมและการสามัคีธจทำกับพระเจ้าและผมเชื่อว่าท่านเองก็ปรารถนาเช่นกันสิ่งสูงสุดที่มนุษย์พึงปรารถนาคือชีวิตที่ชอบธรมและการสมัคีธรรมกับพระเจ้าและผมเชื่อว่าพี่น้องที่นี่ทุกคน เรากําลังทําสิ่งนี้อยู่อะไรที่ทําให้พระเจ้าพอพระทยัยอะไรที่เรียกว่าเป็นการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเราพยายามที่จะทําสิ่งนี้ในวันเพเทคอสจึงเป็นเวลาที่เราควรจะกลับมาทบทวนเส้นทางการดําเนินชีวิตของเรามีสิ่งใดบ้างที่เราทําอย่างไม่ถูกต้องมีสิ่งใดบ้างที่เราต้องการปรับปรุงแก้ไข แล้วกลับมาหาความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีสิ่งใดที่เป็นความบาปพระเจ้าต้องการให้เรากลับใจวันเพนเทคอสจึงเป็นวันที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเข้าไปใกล้พระองค์ด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์และพักสงบในพระองค์3.3ครับนอกจากการมอบถวายชีวิตของเราที่บริสุทธิ์ให้กับพระเจ้าแล้วนะครับ 3.3ได้บันทึกว่าเราต้องมอบถวายด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมอบถวายด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลเวีนิติบทที่23ข้อ22ได้บันทึกว่าเมื่อเจ้าเก็บเกี่ยวพืชผลในแผ่นดินของเจ้าห้ามเกี่ยวไปถึงขอบไรนาจนหมดเกลี้ยงและห้ามเก็บมเมล็ดที่เกี่ยวตกจงทิ้งไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้า นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้กำชับว่านี่คือคำสั่งของเราพระเจ้าสั่งว่าอย่ากเก็บข้าวที่เกี่ยวตกอย่ากเก็บข้าวที่ขอบนาเพราะพระองค์ต้องการให้คนยากจนหรือคนต่างด้าวหรือคนที่มีความจำกัดคนที่ขาดแคลนได้เข้าไปเก็บสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการดำเนินชีวิตพี่น้องครับหลักการคืออะไรหลักกัรคือการดูแลกันและกันครับ พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ร่วมกันดูแลกันและกันช่วยเหลือกันและกันดังนั้นการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันนับได้ว่าเป็นการถวายต่อพระเจ้าเช่นกันคือการทำให้พระเจ้าพอพระทัยในสิ่งนี้จอร์จอีวานอวิชเคอร์เจฟนะครับนักปรัชญาผู้หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าเมื่อท่านช่วยเหลือผู้อื่น ท่านเองก็จะได้รับการช่วยเหลือตอบแทนบางทีอาจจะเป็นในวันพรุ่งนี้แต่บางทีก็อาจจะเป็นอีกสักร้อยปีข้างหน้าแต่อย่างไรก็ตามท่านจะได้รับการตอบแทนอย่างแน่นอนธรรมชาติจะตอบแทนนี่ที่ติดค้างให้มันเป็นกฎคณิตศาสตร์หนึ่งของชีวิตนี่เป็นสิ่งที่นักปรัชญาในโลกนี้เขายังมีความเชื่อว่าการสนับสนุนการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่พึงกระทำ วันนี้เราเป็นคริสเตียนเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างถ่องแท้มากกว่าว่าวันนี้เราได้มีใจที่จะช่วยเหลือคนที่มีความจํากัดคนที่ขาดแคลนบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าคาดหวังสิ่งนี้ให้เราทำพี่น้องครับวันนี้หากท่านช่วยเหลือผู้อื่น พระเจ้าก็จะตอบแทนจิตใจของท่านด้วยสิ่งนั้นเช่นกันและนอกจากพระเจ้าจะพอพระทัยแล้วรู้ไหมครับว่ามีอีกผู้หนึ่งที่จะรู้สึกดีใจด้วยบุคคลนั้นก็คือตัวท่านเองเราไม่ได้ช่วยเหลือเพราะว่าวันหนึ่งเราอยากจะเห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าจากการที่เราได้ช่วยเหลือแต่เราได้ช่วยเหลือเขาเพราะเรารู้สึกว่ามีความสุขใจที่เราได้ทำ วันนี้ให้เรามาตระหนักสิ่งนี้นะครับว่าเรายังมองหาคนที่มีความจำกัดทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังเราการมอบถวายแด่พระเจ้าคือการช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้และผมเชื่อว่าสิ่งนี้เราก็กำลังทำอยู่เอเมนไหมครับในเทศกาลเพตาคอสนี้นะครับมีเรื่องที่น่าเล่าอยู่หลายเรื่องนะครับผมจะหยิบเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับ มีนักกฎหมายในนักธุรกิจคริสเตียนอยู่สองคนนะครับเขาไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีขณะนั่งรถอยู่ในรถตู้ของเขาอยู่นะครับโดยมีมิชชันนารีที่เป็นคนอาสามาเป็นมักคุเทศนักกฎหมายมองออกไปนอกหน้าต่างนะครับมองทะลุไปก็เห็นทุ่งนาเขาเห็นเด็กชายคนหนึ่งลากคันไถแทนที่จะใช้บัวและมีผู้ใหญ่คนหนึ่งจับคันไถเดินอยู่ข้างหลัง นักกฎหมายคนนี้เขาก็หัวเราะกับภาพที่เขาได้เห็นและเขาก็บอกว่าน่าขำจริงๆเลยทําไมเขาจึงไม่ใช้วัว,วมาากคันไถแต่กลับไปใช้เด็กมาากคันไถช่างน่าขันอะไรเช่นนี้มิเชเนลีที่เป็นมัคคุเทศก์อยู่ในรถก็ได้บอกว่าอ๋อนั่นคือครอบครัวของชินอุอิซึ่งเป็นชาวเกาหลีไม่นานมานี้ที่คิสจักรหรือที่โบสถ์ของเขามีการถวาย เพื่อสร้างคิสจักรพวกเขาอยากจะถวายทรัพย์กับคิสจักรแต่เงินไม่พอเขาจึงได้เอาวัวที่เขามีอยู่นั้นไปขายเพื่อนำเงินมาถวายให้กับพระเจ้าในคิสจักรมิชเันรีได้อธิบายอย่างนี้นะครับทำให้นักท่องเที่ยวทั้งสองคนก็อึ้งไปเลยและมิชเนรีก็เสริมต่อไปว่าครอบครัวนี้เขาดีใจ ที่เขามีวัวตัวนี้อย่างน้อยเขาก็ได้มีส่วนในการที่จะสนับสนุนงานของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้การช่วยเหลือและการสนับสนุนไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามนะครับถือเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าถือเป็นการมอบถวายแด่พระเจ้าประการที่สองครับนอกจากจะเป็นเทศกาลแห่งการมอบถวายแล้วยังเป็นเทศกาลแห่งการระลึกถึงพระพรอีกด้วย ในข้อสิบได้บันทึกว่าซึ่งท่านจะถวายตามที่พระเยวพระเจ้าของท่านส่งอวยพรแก่ท่านความหมายก็คือเมื่อเราได้รับการอวยพรมากเท่าไหร่ท่าทีของเราภายในก็น่าจะรู้สึกอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้มากขึ้นเท่านั้นเราต้องการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อแสดงว่าเรารักพระเจ้าเราไม่ได้เพียงแค่รักพระพรของพระเจ้า แต่เรารักพระองค์จนจนกระทั่งเราอยากตัดสินใจทำบางอย่างเพื่อถวายเกร็ดแด่พระองค์เพื่อทำสิ่งที่พระองค์กำชับให้เราทำดังนั้นเทศกาลเพนตะคอสจึงเป็นเทศกาลที่ระลึกถึงพระพรที่พระเจ้าอวยพรการเก็บเกี่ยวพระเจ้าเป็นผู้ประทานฤดูกาลที่เหมาะสมให้กับคนยิวในการเพาะปลูกประทานแสงแดดอย่างพอเพียง แล้วมีอะไรอีกครับที่พระเจ้าได้อวยพรเราคนทั้งโลกไม่ว่าจะยุคสมัยอิสราเอลหลายพันปีก่อนจนถึงในยุคของเราลมหายใจที่พระเจ้าประทานให้กับเราก็น่าจะเพียงพอแล้วที่เราจะรู้สึกว่าวันนี้เราสมควรทำอะไรบางอย่างเพื่อชื่นชมความดีของพระองค์ในตลอดชีวิต ที่เหลืออยู่ของเราเราน่าจะให้เวลาที่เรามีอยู่ทำสิ่งที่งดงามทำสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นเอเมนไหมครับเเรทุกสิ่งมาจากพระเจ้าความอุดมสมบูรณ์ในพระองค์พระองค์ก็มอบให้กับเราพระองค์อวยพรชีวของเราอย่างมากมายเราจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะสรรเสริญความดีของพระองค์ในทุกวันพระธรรมสดุดีเขียนไว้ว่า จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสารเสริญพระเจ้าวันนี้ร่างกายของเราที่ยังมีลมหายใจอยู่ในขณะที่เรากําลังทํากิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยนอกจากที่เราจะจดจ่อกับหน้าที่การงานของเราแล้วเราสมควรที่จะจดจ่อกับพระคุณของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรเราอย่างมากมายดูแลกิจการงานของเราดูแลชีวิตของเราในทุกย่างก้าว เราน่าจะมีจิตใจที่จะสรรเสริญพระเจ้าตื่นเช้าขึ้นมาให้เราสรรเสริญพระเจ้าตื่นเช้าขึ้นมาให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรายังลุกตื่นขึ้นมาได้ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้และขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีส่วนรับใช้พระเจ้าตามความสามารถของเราอีกด้วยพระธรรมสรุดีบทที่1 4 5ข้อเกพระยาเวทรงดีต่อทุกคนขี่เส้นใต้คําว่าทุกคน และพระกรุณาของพระองค์อยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ที่ผมบอกว่าให้ขีดเส้นใต้คําว่าทุกคนเพราะพระเจ้าไม่ได้ดีเฉพาะแค่บางคนพระเจ้าไม่ได้อวยพรพระเจ้าไม่ได้ประทานสิ่งดีให้กับบางคนแต่พระเจ้าเทพะพรณจากฟ้าสวรรค์ลงมาสิ่งดีให้กับทุกคนเอเมนไหมครับเราเป็นคนคนนั้นที่เรียกว่าทุกคนเราได้รับประพร์จากพระเจ้าอย่างมากมาย บทเพลงข้าควรบทที่สามข้อ25ได้บันทึกว่าพระเวทรงดีต่อผู้ที่คอยปรงและต่อผู้ที่สแสวงหาปรงุงนั่นหมายความว่าผู้ที่สแสวงหาปรงก็จะได้พบปรงุงผู้ที่รอคอยปรงก็จะได้เห็นะสิติของปรงุงได้เห็นพระพรของปรงุงดังนั้นความดีงามของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่เราน่าจะทราบซึง้งจึงเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่ง ที่เราจัดตักถึงความดีของโปรง่งและเราปรารถนาที่จะรับใช้โรรองมากขึ้นปรารถนาที่จะไม่ทําให้พปรองเสียพระทัไทยไม่ดําเนินชีวิตอยู่ในความบาปมีอะไรที่พระเจ้ากําชับว่าอย่าทําเราก็จะไม่ทําและมีอะไรที่พระเจ้าสั่งให้เราทําเราก็จะไม่ละเลยที่จะทําสิ่งนั้น ผมอยากจะชวนพี่น้องคิดนะครับว่าวันนี้ประสบการณ์ของท่านตั้งแต่วันที่ท่านมาเชื่อวันแรกจนมาถึงวันนี้มีพระพรอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้ขอให้เรามีใจขอบพระคุณพระเจ้ามากๆการมีใจขอบพระคุณพระเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าและในที่สุดเราก็จะได้รับพรจากพระเจ้าจากท่าทีที่ถูกต้องด้วย สรุปดีบทที่50ข้อ23ูดถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณก็ให้เกียรติเราเราจะสํแแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของตนอย่างถูกต้องใครก็ตามที่ทำสิ่งที่ถูกต้องชีวิตของเขาจะเป็นชีวิตที่ไม่ขาดสิ่งดีอะไรที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำ เราก็จะดีจะตอบสนองเราจะไม่ฝ่าฝืนต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราทุกวันในการทําสิ่งต่างๆวันนี้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เรียกร้องให้ท่านทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านอย่าลังเลที่จะตอบสนองเอเมนไหมครับเ W t o ็ e r ทรนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าใจแห่งการขอบพระคุณเป็นเครื่องบูชาที่มีค่าในสายพระเนตร ของพระเจ้ามันคือสิ่งที่แม้กระทั่งคนที่จนที่สุดก็ยังให้แก่พระเจ้าได้และด้วยใจแห่งการขอบพระคุณนี้เองแทนที่คนคนนั้นจะยากจนลงแต่เขากลับจะมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆนี่ยังเป็นเพียงแค่หลักปรัชญาหรือคำคมของคนในโลกที่เขายังมีความเชื่ออย่างนี้ได้นะครับแต่วันนี้เราในฐานะที่เป็นคริสเตียน เรายังต้องเชื่อให้มากกว่าเขาอีกเอเมนไหมครับไม่มีใครลำบากเกินกว่าที่จะมอบถวายบางสิ่งบางอย่างให้กับพระเจ้าได้พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องเพียงแค่สิ่งของทรัพย์จากเรามีอีกมากมายครับที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์คือชีวิตของเราความรู้ความสามารถของเราวันนี้ ไม่ว่าท่านจะประเชิญสิ่งใดหรือเราเรียกว่าประชิญกับปัญหาจงขอบคุณพระเจ้าและเรียนรู้พระพรจากปัญหาเมื่อท่านประชิญความขาดแคลนความขัดสนจงขอบคุณพระเจ้าและเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ท่านมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อไหรก็ตามที่ท่านประชญกับความเจ็บป่วยจงขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อท่านจะได้มีประสบการณ์ในการอัศจรรย์เอเมนไหมครับ แล้วคนที่เห็นพ,พระพรของพระเจ้าในทุกเหตุการณ์เขาเห็นพระเจ้าแทรกแซงในทุกเหตุการณ์แม้เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นปัญหาเป็นความทุกโศกเป็นความเศร้าคนเหล่านี้จะไม่ขาดความสุขใดๆเลยจะมีสิ่งดีติดสอยห้อยตามเมื่อเขาเผชิญความทุกข์ยากเขาจะได้รับการแทรกแซงจากพระเจ้าแม้อยู่ในความทุกข์ระทมในชีวิตพี่น้องครับวันนี้อยากให้เราคุ้นเคยกับการเป็นผู้รับเลย เรารู้สึกเราคุ้นเคยกับเป็นผู้รับพระพรเป็นผู้รับการช่วยเหลือเราก็รับอย่างเดียวครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เหลือเกินครับตอนที่เรามารู้จักพระเจ้าใหม่ๆแต่หลังจากที่เราใช้ชีวิตของผู้เชื่อนานวันเข้าบางครั้งเราอาจจะหลงลืมการขอบคุณพระเจ้าไปมีการเปรียบเทียบว่า ลูกบางคนได้รับการดูแลจากพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กอยู่กันจนคุ้นเคยจนทําให้ขาดใจแห่งการขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และการเดียวกันครับวันนี้เราเดินอยู่ในทางของพระเจ้าบางครั้งความคุ้นเคยกลายเป็นความเคยชินความคุ้นเคยกับการอยู่ในพระพรของพระเจ้ากลายเป็นความเชยชินไปเสียแล้ว เคยชินจนกระทั่งเราอาจจะมองว่าเป็นบทบาทของพระเจ้าที่พระเจ้าสมควรจะอวยพรเราวันนี้ให้เราตระหนักนะครับว่าเสียงแห่งการสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าสมควรจะดังขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราและอย่าให้ความคุ้นเคยกลายเป็นความเคยชินเราควรมีเวลาให้กับการระลึกถึงพระพรของพระเจ้าอยู่เสมอหลายคนมี ชีวิตที่ดีเกี่ยวกับการรับพระพรคือมีการจดบันทึกพระพรของพระเจ้าอันนี้ดีมากครับคือเป็นการนับพระพรของพระเจ้าอยู่เสมอถึงแม้ท่านจะไม่ได้นับเป็นตัวเลขนะครับว่ากี่ครั้งแล้วที่พระเจ้าอวยพรเราแต่ผมเชื่อว่าพระพรที่ใหญ่ๆในชีวิตของเราเนี่ยเราจำได้ ผมเองก็จำพระพรใหญ่ๆในชีวิตของผมได้อย่างมากมายหัวท่านก็เหมือนกันมีพระพรที่ใหญ่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างมากมายแล้วถ้าพระพรนั้นใหญ่โตท่าทีของการขอบคุณพระเจ้าท่าทีของการตอบสนองพระเจ้าก็ควรจะเป็นท่าทีที่ท่านกระทำอย่างเห็นคุณค่าด้วยเอเมนไหมครับอย่าทำเป็นเหมือนกับ เฉยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันวันนี้ถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราวันนี้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ไม่ได้นําเราเราอาจจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้กลับมาใช้เวลากับพระเจ้านะครับมีตัวอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคนขอทานที่เขาได้ขอเงินไปแต่ละวัน แล้ววันหนึ่งเขาก็ตะโกนขึ้นว่าทำบุญทำทานให้กับคนเคยเป็นง่อยหน่อยครับทำบุญทำทานให้กับคนเคยเป็นง่อยหน่อยและคริสเตียนคนหนึ่งก็เดินผ่านไปแล้วก็ประหลาดใจมากเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนั้นทำไมเขาจึงบอกว่าทำบุญให้กับคนเคยเป็นง่อยหน่อยแล้วเขาก็ถามขอทานว่าทำไม ท่านพูดอย่างนี้ขอทานก็เลยบอกว่าอ๋อมันอย่างนี้เดิมทีเดียวเนี่ยผมเคยเป็นง่อยและวันหนึ่งผมก็ได้รับการอธิษฐานเผื่อจากผู้รับใช้พระเจ้าและผมก็หายเป็นง่อยแต่หลังจากที่หายเป็นง่อยแล้วแทนที่จะดีกลับยิ่งแย่ลงไปเพราะรายได้จากการขอทานก็ลดน้อยลงไป คิดได้นะครับเขาบอกผมไม่รู้จะไปทํามาหากินอะไรเพราะตลอดที่ผ่านมาก็ขอทานจนเป็นมืออาชีพคริสเตียนคนนั้นก็จึงบอกว่าแล้วทําไมไม่กลับไปหาผู้รับใช้พระเจ้าแล้วบอกให้ผู้รับใช้พระเจ้าอธิษฐานให้กลับไปเป็นง่อยเหมือนเดิมขอทานคนนั้นก็บอกว่าเออน่าสนใจนะ เออแต่ผมคิดว่ามันก็ลําบากนะถ้าเป็นง่อยอีกเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันเขาก็บอกกับคริสเตียนคนนั้นว่าผมจะกลับไปหาผู้รับใช้พระเจ้าละกันและผมจะขอให้เขาอธิษฐานเผื่อให้ผมเป็นง่อยเฉพาะช่วงเวลาที่ไปขอทานแล้กันคือหายเป็นช่วงๆพอกลับมาบ้านแล้วก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมพี่น้องครับข้อคิดที่เราได้คืออะไรครับจากเรื่องนี้ ไม่รู้จักพอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอผมย้ำอีกครั้งนะครับข้อคิดที่เราได้คือหลายครั้งมนุษย์ไม่ได้เรียนรู้ไม่รู้จักพอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอแทนที่จะชื่นชมพระพรแต่กลับบ่นในสิ่งที่ตัวเองได้รับลองคิดตามผมนะครับว่าหลายครั้งเราอาจจะบกพร่อง ต่อมุมมองของเราเราอาจจะไม่ได้เห็นพระพรเป็นพระพรจริงๆเราไม่ได้มีความสุขกับพระพรที่พระเจ้าประทานมาให้จริงๆเป็นสิ่งที่เป็นพรแต่เรากลับมองไม่เห็นตัวอย่างเช่นมีงานก็บน่นไม่มีงานก็บน่นงานเยอะก็บน่น งานน้อยก็บน่นบ่นได้เป็นระยะระยะบ่นได้ทุกเรื่องครับอย่าให้เราเป็นเช่นนั้นเลยครับอย่าให้เราเป็นคนที่เห็นความบกพร่องของพระพรของพระเจ้าแต่เราต้องมองว่าที่เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเราที่พระเจ้าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราจะต้องมีพระพรที่ซ่อนอยู่เอเมนไหมครับให้เราเลิกบ่นกับ สิ่งที่พระเจ้าอวยพรชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขที่สุดนั่นคือประการที่สองให้เราละลึกถึงพระพรของพระเจ้าให้มากขึ้นประการที่สามสุดท้ายนะครับเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีบันทึกอยู่ในข้อ1 1ท่านจงยินดีเฉพาะพระพักพยาวเวพระเจ้าของท่านทั้งตัวท่านและบุตรชายหญิงของท่าน ท,ทั้งทาสทาสีของท่านคนเลวีซึ่งอยู่ในเมืองของท่านทั้งคนต่างด้าวเด็กกำพร้าและแม่ไม้ซึ่งอยู่ท่ามกลางท่านณสถานที่ซึ่งพ,พระวีพเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นพระธรรมตอนนี้กําลังสอนเราว่าให้เราทุกคนชื่นชมยินดีในพระเจ้าเพราะพระธรรมตอนนี้กําลังจะบอกว่าไม่ว่าคนอาภัพ ท้าชายหญิงเด็กกำพร้าคนต่างด้าวด้อยสิบนี่คือสิ่งที่กำลังเล็งถึงว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสมควรที่จะสรรเสริญและชื่นชมความดีงามของพระเจ้าทุกคนควรจะมีท่าทีในการปิติยินดีต่อหน้าพระพักพระเจ้าเราพูดอย่างนี้ก็อาจจะมีบางคน แอบแย้งนิดๆนะครับว่าความยินดีเป็นของคนที่มีความบริบูรณ์และมั่นคงเมื่อเขามีความบริบูรณ์เขาก็ยินดีได้เมื่อเขาได้รับรางวัลแห่งชีวิตเขาก็คงจะยินดีไม่ยากนักแต่คนที่มีความทุกข์คนที่มีปัญหาอย่างเราเนี่ยจะยินดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังจะบอกว่าความยินดี เป็นของทุกคนเพราะเจ้าหน้ายังยืนยันว่าความยินดีเป็นของทุกคนและในทุกสถานการณ์เอเมนไหมครับ <Amen. S 1> ไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลจากชีวิตจากสถานการณ์หรือคนที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ปัญหาเราจะต้องตัดสินใจที่แสดงความชื่นชมยินดีเทศกาลเพนทคอสจึงเป็นเทศกาลที่สะท้อนความยินดี ความสุขจนเราสารเสริญพระเจ้าลองหันไปหาคนข้างๆลองทําหน้าตาแห่งความยินดีเขาดูหน่อยสิครับว่าหน้าตาของคนที่มีความยินดีเนี่ยแสดงยังไงครับบางครั้งเวลาเราบอกว่าเรามีความชื่นชมยินดีเนี่ยแต่หน้าตาของเราอาจจะไม่ค่อยสะท้อน ดังนั้นความยินดีจึงควรจะเป็นเครื่องหมายการค้าในชีวิตของคริสเตียนความยินดีน่าจะเป็นโลโก้ของคริสเตียนเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> ความยินดีแต่ต้องเป็นดีเนเอในชีวิตของคริสเตียนเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> สรุดีบทที่126ข้อ1ถึง6ผมจะอ่านเฉพาะข้อ4นะครับข้าแต่พระยาเวขอทรงให้ข้าพรรองทั้งหลายกลับสู่สภาพดีเหมือนทางน้ำไหลที่ในเนเกบ ขีดเส้นใต้คําว่าทางน้ําไหลที่เมืองเนเกบนะครับประโยคนี้มีความหมายอย่างไรทางน้ําไหลลองฟังนะครับเนเกบคือทะเลทรายที่อยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลและทะเลทรายที่นั่นปริมาณน้ําฝนที่ตกในทะเลทรายนี้น้อยมากและแทบจะไม่แน่นอนเลยส่วนใหญ่ก็จะเต็มไปด้วยความแห้งแล้งแต่ถ้าหากว่าจะมีความ ชุ่มชื่นหรือมีน้ําทะลักเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาอย่างที่เรียกว่าฉับพลันจะไม่เข้ามาแบบค่อยๆมานะครับจะเข้ามาแบบน้ําท่วมฉับพลันทันทีผู้เขียนสดุดีตอนนี้กําลังเปรียบเทียบความยินดีของผู้เชื่อให้เหมือนกับทางน้ําไหลในเนเกบนั่นเองสิ่งที่เราเห็นในภาพก็คือความแห้งแล้ง และน้ำท่วมอย่างฉับพลันเวลาแรงก็แรงเสื่อเหลือเกินนะครับแต่เมื่อเวลาน้ําท่วมน้ําท่วมก็ฉับพลันทันทีนี่กําลังจะให้ความหมายว่าเมื่อเราอยู่ในความวิตกกังวลหรือปัญหาขอให้ใจของเราได้เปิดออกและรับน้ําแห่งความชื่นชมยินดีให้เหมือนกับน้ําที่ไหลเข้าไปในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่เนเก็บ จงรับความชื่นชมยินดีอย่างฉับพลันเอเมนไหมครับขอให้น้ําแห่งความชื่นชมยินดีไหลเข้าไปท่วมท้นชีวิตของท่านในยามที่ท่านรู้สึกว่ามีความจํากัดใน,ในเวลาที่ท่านรู้สึกว่าท่านขาดกําลังในเวลาที่ท่านรู้สึกว่าท่านมีความโศกเศร้าความชื่นชมยินดีจะเปลี่ยนสถานการณ์แต่จะต้องเริ่มจากท่าทีในชชืิอของเราก่อนความชื่นชมยินดีทําให้ความกลัวเราหายไปความชื่นชมยินดีจะเปลี่ยน การร้ายให้เป็นการดีวันนี้ขอให้เราบอกกับตัวเองว่าจงชื่นชมยินดีเถิดไอเมนนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะยกตัวอ,อย่างขึ้นมาว่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าทำไมชาวนาเวลาเขาไปหว่านเมล็ดข้าวหรือเมล็ดพืชอะไรของเขาเนี่ยนะครับเขาจะรู้สึกมีความยินดีตั้งแต่วันที่เขาหว่านแล้ว รู้ไหมครับว่าทําไมเขาจึงยินดีในวันแรกที่เขาหวานเพราะเขารู้ว่ากฎธรรมชาติเนี่ยจะทําให้เขาได้เก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนเขาจะต้องเพียงแค่รอคอยและเขาจะได้เก็บเกี่ยวเขาจึงรู้สึกยินดีตั้งแต่วันแรกที่ได้ลงเมล็ดลงเม็ดลงไปวันแรกข้อคิดเกืออะไรครับวันนี้ เราจะต้องมีความชื่นชมยินดีไม่ใช่เพียงแค่ผลที่ปลายทางอย่างเดียวแต่วันนี้เราสมควรที่จะชื่นชมยินดีในกระบวนการในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้ถ้าหากว่าเราชื่นชมยินดีเฉพาะที่ปลายทางอย่างเดียวรอให้เหตุการณ์บางอย่างที่เราหวังเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราจะยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมครับว่าชีวิตของเราเนี่ย จะมีเวลาชื่นชมสิ่งเหล่านี้สั้นมากแต่ตั้าหากว่าเรามีความชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เรากำลังรอคอยเนี่ยเรากำลังมีเวลาที่จะชื่นชมยินดีตลอดชีวิตของเราเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลือกได้ครับว่าเราจะรอที่จะชื่นชมยินดีในวันที่พระเจ้าอวยพรเราหรือเราจะเลือกที่จะยินดีเวลานี้ และเราจะยินดีไปตลอดชีวิตของเราทั้งหมดนี้เราเลือกได้พระธรรมสรุดีบทที่30ข้อ5เพราะความกริวของพระองค์นั้นเป็นชั่วขณะหนึ่งแต่ความปวดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้หรือความทุกข์จะอยู่กับเราไม่นานการร้องไห้อาจจะอยู่กับเราสักคืนหนึ่งแต่ความยินดีจะมาในเวลาเช้า นั่นหมายความว่าการร้องไห้ความทุกขของเราเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าจะอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปขอให้ชีวิตของเรารอคอยวันนี้ท่านอาจจะกำลังอยู่ในความทุกข์กำลังร้องไห้อยู่ก็ขอให้รู้ว่าเดี๋ยวท่านก็จะเห็นความชื่นชมยินดีเข้ามาถึงแล้วจงรอคอยพระเจ้ามีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับได้บันทึกว่า พีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาได้เดินในป่าและเขาก็มาถึงเหวอยู่เหวหนึ่งและเขาก็มองไปที่เหวนั้นเขาเห็นเสืออยู่บนอยู่บนเหวอยู่บนอยู่บน,อย,บนอยู่บนด้านบนของเหวนะครับเขาก็เลยรู้สึกกลัวเขาก็เลยพยายามที่จะหนีด้วยการปีนเถาวันลงมาที่เหวด้านล่างในขณะที่เขาปีนลงมาเนี่ย เขาก็มองลงไปเขาก็เห็นเสืออีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างเหมือนกันแต่คราวนี้เปลี่ยนใจไม่ได้แล้วครับขึ้นก็ไม่ได้แล้วครับเพราะลงมาลึกพอสมควรแล้วขึ้นไปก็เจอเสือลงไปข้างล่างก็เจอเสืออีกตัวหนึ่งทำยังไงดีเท่านั้นยังไม่พอนะครับสิ่งที่เขาเจออีกก็คือมีหนูตัวหนึ่งนะครับกำลังจะบาดแทะ ไอเถาวันที่เขากำลังปีลงมาเนี่ยนอกจากจะขึ้นหรือลงไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้หนูยังมาแทะเถาวันต่ออีกทำยังไงได้ในขณะที่เขากำลังห้อยอยู่ที่เถาวันนั้นนะครับเขาก็เหลือบไปเห็นต้นสตรอเบอรี่อยู่ต้นหนึ่งที่อยู่ในระดับที่เขาไปถึงได้นะครับเขาก็เลยคิดว่าในขณะที่ทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย กินสตอเบอรี่ดีกว่าพี่น้องครับฟังดูแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ขำๆนะครับว่ามันจะเป็นอย่างกันได้ยังไงนะครับแต่สิ่งที่เราเร,เรียนรู้คืออะไรครับพี่น้องลองเดาสิครับสิ่งที่เราเรียนรู้คืออะไรเรื่องนี้กําลังสอนเราว่าให้เราหาความสุขในท่ามกลางปัญหาที่เรารเผชิญอยู่ในทุกวัน ผมไม่ได้หมายความว่าท่านจะมีความทุกข์ทุกวันนะครับหมายถึงว่าบางครั้งที่ท่านมีความทุกข์เนี่ยมันจะมีสิ่งงดงามมันจะมีสิ่งสวยๆงามๆที่อยู่ท่ามกลางปัญหาในชีวิตของเราอยู่ขอให้เราเรียนรู้ที่จะชื่นชมขอให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหานั้นชายคนนี้ที่กําลังอยู่บนอยู่บนเขาเนี่ยนะครับเขาไม่มีพระเจ้าที่คอยควบคุมชีวิตของเขาแต่เขายังมีวิธีคิดแบบนี้ได้เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเนี่ย เราต้องรู้ว่าทุกเหตุการณ์ที่เรารเผชิญอยู่พระเจ้าอยู่กับเราขอให้เรารเผชิญปัญหาด้วยความหวังด้วยความเชื่อวางใจในพระองค์และพระองค์จะพาเราก้าวข้ามวิกฤตในหุบเขานี้หรือในเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราได้วันนี้ผมอยากจะฝากให้ท่านลองมองหาสตรอเบอรี่ตามหน้าผาในชีวิตของเรานะครับว่ามีอะไรที่สวยงามบ้างนะครับ ที่เราอาจจะไม่สนใจลองหยิบมาชื่นชมสิครับแล้วเราก็รอความหวังที่พระเจ้าจะดูแลและช่วยเหลือชื่อของเราได้ด้วยนะครับพี่น้องครับในเทศการเพนทาคอสนอกจากเราจะเข้าใจความหมายของการเก็บเกี่ยวทั้ง3รูปแบบแล้วนะครับผมอยากจะหนุนใจให้เราประยุกต์การเก็บเกี่ยวในชีวิตประจําวันของเราด้วยมีจิตวิญ,ญญาณอีกมากมายนะครับที่สมควรจะได้รับการเก็บเกี่ยว ในสังคมนี้ยังมีคนอีกมากมายที่รอคอยข่าวประเสริฐหน้าที่เราเราควรจะออกไปเก็บเกี่ยวมีจิตวิญญาณอีกมากมายต้องการได้รับความรอดมัทธิว9ข้อ37นะครับข้าวที่เกี่ยวข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานอย่างน้อยอยู่เราลองประยุกต์สิครับว่า ถ้าชนชาติอิสราเอลเขาต้องเก็บเกี่ยวพืชผลวันนี้เราเป็นผู้เชื่อในยุคนี้เราก็ควรจะเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของคนมากมายในสังคมนี้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าสิ่งที่เราทำอยู่ก็คือโครงการ God Bless You โครงการนี้ได้เกิดผลอย่างมากมาย ทั้งในคริสจักรของเราเองและอีกหลายๆคิสจักรที่ร่วมใจกันรณรงค์เรื่อง God bless you เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่พาคนมากมายมารู้จักพระเจ้าการไปประกาศของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันตามสถานที่สิ่งที่เราพบก็คือคนส่วนใหญ่ที่เราไปประกาศหลายครั้งเขาก็เคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์แล้ว เราเป็นเพียงอีกคนหนึ่งที่ไปสำทับเราเป็นเพียงอีกคนหนึ่งที่ไปย้ำพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์ให้เขาฟังผมเชื่อว่าหลายๆกลุ่มตอนที่ท่านออกไปประกาศท่านก็เห็นคนที่ตอบสนองและเชื่ออย่างง่ายๆเลยครับคุยกันแค่สิบนาทีเขาก็บอกว่าเขายินดีจะเปิดใจต้อนรับพระเยซู นั่นคือการไปเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราไม่ได้หวานเลยครับมีคนมากมายก่อนหน้าเราเขาได้หวานข่าวประเสริฐเราเป็นเหมือนคนหนึ่งที่ไปติดตามผลแต่วันนี้ผมอยากจะหนุนใจท่านว่าเราสมควรจะเป็นทั้งคนหวานและคนเก็บเกี่ยวเอเมนไหมครับผมอยากที่จะให้เรามองการประกาศข่าวประเสริฐ อย่ามองเป็นอีเวนต์อย่ามองเป็นวาระพิเศษว่าถึงเวลาที่เรารวมตัวกันไปประกาศเป็นกลุ่มเนี่ยเราจึงประกาศแม้ไม่มีวาระแห่งการประกาศของคิสจักรเราก็สมควรที่จะอยากประกาศด้วยภาระใจส่วนตัวของเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ต้องอยู่ใน DNA ของเราแม้ไม่มีใครเห็น แต่เราก็อยากทําสิ่งนี้เพราะเรารู้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราทนไม่ได้ที่เห็นคนได้อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขาจะไม่รอดกร,ระเทียบทที่หข้อเอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีอย่าเบื่อเลยครับถ้าประกาศแล้วคนไม่ตอบสนองเราอย่าเพิ่งท้อใจครับเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรวันนี้ขอให้เรามีความมั่นใจการประกาศเป็นหน้าที่ของเราการตอบสนองจะเป็นบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทําการในจิตใจของเขาหน้าที่ของเราคือประกาศอย่างเดียวพี่น้องครับวันนี้เทศกาลเพนทาคอสเป็นเทศกาลที่ให้เราได้ข้อคิดหลายอย่างทีเดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลแห่งการมอบถวายเทศกาลแห่งการระลึกถึงพระพรเทศกาลที่เราสมควรจะมีความชื่นชมยินดีวันนี้พระเจ้าได้พูดอะไรกับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้บอกอะไรท่านวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เร้าใจให้ท่านตอบสนองหรือปรับแก้บางสิ่งบางอย่างในเชืิตของท่านอย่างไรบ้างอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับเวลานี้ ขอเราได้สงบใจฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะพูดกับเราขอให้วันเพนทาคอสปีนี้มีความหมายสำหรับเราทุกคนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทําการในจิตใจของเราในเวลานี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมของผู้เชื่อทุกคนที่นี่ให้เหมือนกับวันเพนตะคอสที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขอฤิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาในเชื่อของเราทุกคนที่นี่ ให้เราได้รับการเติมเต็มในความหวังความชื่นชมยินดีความรักความตื่นเต้นร้อนรนเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆให้กับเราเพื่อเราจะได้ไปเก็บเกี่ยว ในวันข้างหน้าพระพอเห็นความบริบูรณ์พระองค์ได้จัดเตรียมให้กับเราแล้วเราเชื่อและราวังใจในพระองค์อธิฐานกับพระเจ้านะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยากให้ท่านทำสิ่งใดขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำพาชื่อของเราที่นี่ให้ชื่อของเราได้รับการลดน้ำให้ชื่อของเราเต็มไปด้วยความหวังใจให้เรารอคอยพระเจ้า

ถวายชิ้กของเราแด่พระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เราถวายกับพระเจ้าไม่ได้เรารักพระเจ้าเรารักพระองค์ ความดีงามของพรงในทุกวันเวลากรพระเจ้าอกวธอชีวิตท่าิสิงที่มีเพื่อวพระิริเจ เราได้เถิดข้าแต่พระเจ้าไหวชเชิตของเราเป็นเครื่องหอมบูชาที่พระเจ้าขอพระไทยขอให้จิตวิญญาณของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันเวลาอาแด่พระเจ้าเราขอเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ในเวลานี้มีสิ่งใดที่เราได้ทําไปยังไม่ถวายเกียนนรติแด่พระองค์ขอพระเจ้ายกโทษอภัยบาปให้กับเราด้วยขอเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทําการในจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงเชิดของเราด้วยเถิดสรรเสริญพระเจ้า จากนี้ไปจะมีแต่ความชื่นชมยินดีจากนี้ไปจะมีแต่การระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์พระพรของพระองค์ที่มีกับชชืิอของเราอย่างมากมายสารเสริญพระเจ้าสารเสริญพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากที่จะให้เวลานี้เป็นเวลาของการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอยากจะทิ่ฐานเผื่อพี่น้องที่ท่านคิดว่าพระเจ้าเรียกร้องให้ท่านได้ถวายตัวของท่าน ความสามารถความรู้บทบาทใหม่ที่ท่านคิดว่าท่านอยากจะมอบถวายให้กับพระเจ้าให้เป็นพรต่อคริสตจักรให้เป็นพรต่องานของพระเจ้าเป็นความสามารถที่ท่านมีที่ท่านสามารถที่จะถวายตัวได้ไม่ว่าจะเป็นการถวายตัวเป็นพี่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นการถวายตัวทํากิจกรรมใ,ใดๆก็ตามในคริสตจักรหากพระเจ้าพูดกับท่านผมอยากให้ท่านยกมือขึ้นครับแล้วเราจะได้ฐานเบื่อท่าน มีใครบ้างครับที่ท่านคิดว่าท่านอยากจะถวายตัวให้กับงานของพระเจ้าเป็นสิ่งใหม่ที่ท่านไม่เคยทํามาก่อนแต่ท่านรู้ว่าท่านทําได้ให้ท่านยกมือขึ้นครับเราที่ฐานเผื่อพี่น้องที่ยกมือขึ้นในเวลานี้ร่รวมกันนะครับพระแต่พระเจ้าเราที่ฐานเผื่อพี่น้องที่มีใจมอบถวายแด่พระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าพู่กับเขาเขารู้ว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ได้เขาได้ใช้ของ <Obama> ประทานความสามารถความรู้บนบาทใหม่ๆให้กับงานของพรองขอพระเจ้าทรงโปรดได้ เพิ่มเติมสิ่งที่เขาตั้งใจให้เขาทําได้มากขึ้นกว่านี้อีกขอพระเจ้าใพาราใจนี้จะทําให้งานของพระเจ้าสําเร็จมากขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดได้อวยพรท่าทีนี้และไปถึงความสําเร็จที่เขาตั้งใจขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าอวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ